มาตามติดภารกิจเที่ยวใน4ประเทศ7เมืองของคนลุ่มหลงสตรีทอาร์ตอย่างบุญมนัสสวัสดีปาลกวงณ อยุธยากับหนังสือชื่อเก๋Wall Street Journey ที่เธอได้บันทึกการเดินทางตามหาผลงานบนกำแพงตลอดระยะเวลา2ปีของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น Street Art Seeker เธอบอกไว้ว่าสิ่งที่อยากให้คนอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้มี2เรื่องคือ 1. อ่านแล้วบันเทิงกับ 2. เข้าใจความเป็น Street Art มากขึ้นมองเห็นมันเป็นเรื่องสนุกหยุดแล้วยืนดูเมื่อเจอรูปบนผนังครั้งต่อไปแต่ในเล่มคุณยังจะได้อ่านเรื่องราวอื่นๆผ่านสายตาของผู้เสพงานอาร์ตล้วนๆด้วยสำนวนการเล่าน่าอ่านน่าติดตามแถมอยากแพ็คกระเป๋าออกไปเดินตามซอกตามซอยแบบที่ผู้เขียนทำอีกต่างหากไม่ว่าเธอจะเดินหน้าปากซอยหรือที่เจริญกรุงลพบุรีเชียงใหม่หรือบินไปเดินที่ไต้หวันญี่ปุ่นหรือปีนังมันมีเรื่องราวและเรื่องเล่าตามภาษาคนหลงไหลงานศิลปะแถมช่างค้นช่างคว้าและเก็บมาเล่าต่อได้แบบไม่ให้เรามองข้ามกำแพงไปง่ายๆเพราะเธอจะชวนคุณดูชื่นชมและเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านกำแพงและงานสตรีทอาร์ตที่เธอหลงไหลค่ะ